ช่องนี้สอนตะกีต้าสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนอินโทรเท่ๆเป็นเพลงเกาหลีนะครับเพลงชื่อว่าแลมบิกใช่ไหมแลมบิกของวงแบ็กยอนนะครับผมชอบลายกีตาร์ตอนขึ้นเพลงนี้จริงๆก็เป็นเพลงที่จะให้กับลูกศิษย์ผมครับก็เลยเอามาแชร์ท่อนอินโทรเล่นๆเอาไปฝึกสกิลในการเล่นแบบนี้กันนะครับทีนี้ในท่อนขึ้นนะครับเขาจะเล่นเป็น C minor 7แล้วก็จากเนี้ย C minor 7พอวิธีดีก็คือไล่ลงมาครับนี่มันน้ำหนักมือขวามันจะค่อนข้างที่สำคัญมากคือไล่ลงมา5 4 3 2 2เนี่ยเราต้องปล่อยนิ้วกลางออกก่อน5 4 3 2แล้วเราก็กระแทกพอกระแทกเนี่ยสังเกตว่าเสียงมันจะถูกหายไปช่วงแป๊บหนึ่งมันไม่ได้ค้างไงมันต้องผ่อนแรงมือข้างซ้ายออกจะไปมาเนี้ยจริงๆจะให้เหมือน 100% นะตอนแรกเลยเขาจะใช้วิธีนี้ดีไปก่อนเราก็เปิดวอลุ่มแต่ผมก็เอาคันนี้ก่อนคันนี้ก็ได้พอได้ละเปิดปิดวอลุ่มแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือคอร์ดแรกนะใครตามไม่ทันลองรีเพย์ใหม่ดูนะครับทีนี้จะมีลูกซ่อนเนี่ยก้นโน้ตเข้ามาก่อนที่จะมาคอร์ดดีดมนะเซเว่นอ่ะเนี่ยพอเล่นก้นโน้ตใช่ไหมครับดีดมนะเซเว่นก็จับท่าแบบนี้ดูภาพประกอบตามครับพอตึงอาจารย์เนี่ยมันจะประมาณว่ามันจะไปเน้นสายสามสายล่างครับให้มันมีความเกี่ยวกันหน่อยแล้วก็จะเปลี่ยนมือมาเป็นจะมีลูกที่เล่นลูกเนี้ยที่อยู่ในฟอร์มของ G minor อยู่ข้างในนะแต่เราจะใช้วิธีการดีดสาย3กับสาย2แต่เราปล่อยนิ้วก้อยก่อนนะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยตวัดไปที่เฟสที่10 12ครับพอตวัดก็เลยได้เสียงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมลองเรียบเรียงใหม่สิพอตรงนี้ดึงแล้วก็เราก็ได้ลงมา5 4 2 3เนี่ยเอาชุดนี้ให้ชินก่อนนะเร็วไปไหมเอาช้าๆลงหน่อยช้าหน่อยเพลงนี้ถือว่ายากนะยากเลยแหละผมนั่งแกะนานเหมือนกันใครเปิดตรงนี้ก็ผ่านได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นลูก Double Stop เป็นลูกนี้ดิวก็คือเราใช้นิ้วชี้เนี่ยถ้าไปที่สายที่1กับสายที่2พร้อมกันเท่ากันนะนิ้วชี้แล้วก็เราจะใช้นิ้วนางเราฮัมออนข้าไปก่อนแล้วนิ้วนางเราทำออกมาที่เฟสที่15นะเฟสโน้ตตัวดีนะครับล็อกแรกล็อกที่2จะเป็นคู่นี้ใช้นิ้วก้อยทำออนล็อกที่3เป็นคู่นี้สาย3กับสาย2ทำออน
ใครเหมือนผมมั่งนี่คือท่อนแรกนะครับท่อนแรกต่อไปท่อนสองจะเป็นท่อนที่2เนี่ยจะเป็นคอร์ด E flat E flat format แต่ไล่ลงมา5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 5 4 3ต้านะก็คือคุณแต่ผมใช้เป็นวิธีฮัมออนฮัมออนที่สายที่1แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันแล้วย้อนลดมาอีกหนึ่งเสียงแต่ถ้าตรงนี้ถ้าเราเล่นโดยเพียวๆมันเนี่ยสองเส้นเนี่ยมันจะขาดอะไรบางอย่างเราควรจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมีการขวาดจากสายบนมาก่อนเราต้องใช้มือขวาแล้วอุดแล้วก็เสียงโค้ดเข้ามาฮะอารมณ์เฉพาะขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นกลับที่คอร์ด D ดอมินานต์ 7 D ดอมินานต์ 7 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด F sharp D ดอมินานต์ 7 มาสั่นๆนิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้ใส่คันโยกนี่แหละเอามันจะมีแบบอะไรกระแทกคอร์ดครับแม่ผ่านนิดนึงตื้อส่งก่อนที่ส่งไป F sharp ดูมันนะ F sharp D minor 7หลังจากนั้นก็จะเป็นลูกดูตามคอร์ดนะคอร์ดนี้ก็ยูทูบใครไม่เคยจับงงแน่เลยคอร์ดนี้ผมจะใช้นิ้วชี้ก่อนวางเหมือนทาบที่สาย1กับสาย3แล้วก็นิ้วนางกดสาย4โน้ต F sharp แล้วก็นิ้วก้อยกดที่โน้ต D sharpมันเลยได้เสียงของมันแล้วก็จะเป็นลูกนี้เดี๋ยวดูดิลูกจะกลับมาที่ฟอร์มอยู่ในบริเวณของ G minor จะใช้ตัวนี้ทาบ2เส้นฮัมเบอร์ออนสาย4ตัดดิด2เส้นนะสาย4กับสาย3แล้วก็ลงมาเป็นสายโน้ตตัว F คู่กับโน้ตตัว B flat สั่นๆนิดหน่อยแล้วก็จับเป็นคอร์ด G minor เลยอารมณ์แบบว่าดีเหมือนที่เป็นคอร์ดอะสาย5สาย4สาย3ลงมาแล้วมาอยู่ที่เส้น4 3 4 1 2 3 4 1แล้วก็1เพราะ2สาย2เนี่ยเราใช้นิ้วก้อยมากดตัว C เนี่ยไหนครับจบอินโทรจริงๆจะเอาอย่างนี้ไปได้เป็นลูปวนก็ได้นะครับมันก็ยังได้อยู่อาจจะผมจะเล่นช้าๆทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยมาเลยครับลองนำอินโทรเพลงใหม่ๆเพลงเกาหลีไปเล่นรู้กันนะครับก็อันนี้ผมใช้ Fender American Standard Deluxe ใช้ซิลิเตอร์ตรงกลางให้เกิดเสียงความทะแวงนะครับผมใช้ตรงกลางแต่ถ้าใครจะใช้ตัวเนกามิดก็ได้แล้วแต่ความชอบก็เหมือนกันลองก็ได้เหมือนกันครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้กันเลยครับเอาไปเล่นสนุกสนุกเดี๋ยวมีเพลงอะไรดีๆที่เท่ก็จะมาพยายามนำมาสอนในช่อง YouTube ก็ยังลืมกดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามนะครับก็จะมีเพลงเท่ๆฝึกสกิลในการเล่นเป็นอะไรบางฝึกหัดดีๆด้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม